เมื่อม่านฟ้าไม้ทำลายมนุษย์มีเพียงพวกเขาเท่านั้นที่หยุดยั้งได้บันทึกติ้งไห่ฝูเซิงลำนำเทพนักรบสยบม่านฟ้าเล่มหนึ่งสุดยอดนิยายวายกำลังภายในแฟนตาซีผลงานเขียนที่นักอ่านรอคอยโดยเฟยเทียนเย่เสียงรัชศกไทหยวนปีที่4เมืองเซียงหยางขณะที่แคว้นจินและแคว้นฉินขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดเฉินซิงมือปราบมารคนสุดท้ายแห่งแผ่นดินเซินโจวผู้แบกรับชะตาอันยิ่งใหญ่แห่งมวลมนุษยชาติได้ดันดลตามหาชายผู้เป็นดั่งเทพนักรบเพื่อร่วมกันต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลเพื่อปราบมารฟ้าทว่าเซียงซู่ชายผู้คมจิตได้เลือกเขากลับปฏิเสธคำเชิญของเฉินซิงอย่างไม่ใยดีหรือภารกิจปราบมารฟ้าจะล่มตั้งแต่ยังไม่เริ่มรวมลุ้นภารกิจพลิกชะตาแผ่นดินของพวกเขาในบันทึกติ้งไห่ฟูเซิงลำนำเทพนักรบสยบมารฟ้าเล่มหนึ่ง